ป้าก็ต้องมาขอทานเลี้ยงดูตัวเองแบบนี้แหละพ่อนมขอทานหรอกที่ป้ามาเป็นขอทานเนี่ยก็เพราะว่าป้าเนี่ยก็แค่อยากลองใจคนข้าวหน่อยนะคะป้าหิวข้าวจังเลยพ่อนมป้ามานั่งทำอะไรอยู่นี่ครับป้าหิวข้าวป้าไม่มีตังค์ซื้อข้าวเลยพ่อนมป้าหิวข้าวมากเลยพ่อนมป้าขอตังค์ซื้อข้าวหน่อยพี่ป้าก็แก่แล้วนะครับป้ามานั่งตากแดดแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นลมไปแรงไปหรอครับจะทำไงได้ล่ะพ่อหนุ่มป้าเนี่ยยากจนป้าก็ต้องมาขอทานเลี้ยงดูตัวเองแบบนี้แหละพ่อหนุ่มถ้างั้นเอางี้ครับป้าที่บ้านผมอ่ะกำลังขาดแม่บ้านทำความสะอาดอยู่พอดีครับเดี๋ยวไปอยู่กับผมนะครับพ่อหนุ่มพูดจริงเหรอจริงครับป้าไปอยู่กับผมครับไอ้ป้าขาไม่ดีโอ้เดี๋ยวป้าขอเก็บของหน่อยนะพ่อนมโอ้ยเจริญนะพ่อนมไปครับป้าที่บ้านผมไม่มีแม่บ้านอยู่พอดีครับไปทำงานนี่พี่โดพี่พาใครเข้ามาในบ้านเนี่ยฮะพี่เห็นป้าเขานั่งขอทานอยู่น่ะกลางแดดร้อนๆน่ะกลัวใครจะเป็นลมอ่ะพี่ก็เลยแบบช่วยเหรอคะนี่คุณจะพาเขามาเป็นภาระเราทำไมเนี่ยทำไมล่ะเมย์ให้ป้าเขาเป็นแม่บ้านก็ได้ดีกว่าไปนั่งตากแดดแบบนั้นน่ะไปป้าครับเข้าไปดูบ้านกันพี่โด่งไอ้ผัวไม่ได้เรื่องพาคนอื่นเข้ามาในบ้านทำไมคิดว่าบ้านเป็นสวนสาธารณะไงคะหรอครับเดี๋ยวผมจะเล่นหาไปใจนะครับครับว่าไงนะครับคุณดงหนี้ที่คุณกู้ไปเมื่อไหร่จะจ่ายผมขอเวลาหน่อยครับขอเวลาเหรอนี่มันผ่านมา3เดือนแล้วครับคุณดงผมให้เวลาคุณ3วันให้คุณรีบหาเงินมาคืนผมถ้าภายใน3วันผมยังไม่ได้เงินผมก็จะยึดบริษัทคุณตามสัญญาคุณหลุยให้เวลา3วันผมจะหายอะไรทันอันนั้นผมก็ไม่รู้ผมให้เวลาคุณมาเยอะละนะครับหวังว่าคุณเดี๋ยวคงเข้าใจนะครับเห็นไหมล่ะคะคุณดวงคุณเอาแต่ช่วยคนอื่นอะแต่ตัวคุณเองอะเดือดร้อนว่าใครจะมาช่วยเหลือคุณอีกอ่ะพี่ว่าเราสองคนไปหาทานข้าวเถอะนะพี่ว่านานแล้วที่เราไม่ได้กินข้าวนอกบ้านกันคุณไปคนเดียวเถอะนะคะฉันขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันตอนนี้คุณก็ใกล้จะหมดตัวแล้วอะฉันคงไม่ทนลำบากอยู่กับคุณต่อไปหรอกนะคะมีไม่มีพูดแบบนี้ก็บอกว่าคุณใจกว้างไง
คุณช่วยแต่คนอื่นอ่ะจนตัวเองเป็นหนี้อ่ะเป็นไงล่ะบริษัทติดหนี้ตั้ง20ล้านอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาฉันว่าฉันเลิกกับคุณดีกว่าค่ะขอตัวนะคะเมย์ป้าครับนี่ป้าจะไปไหนครับแล้วทำไมมีกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยครับป้าคุณโด่งป้าน่ะก็อยู่ที่นี่ก็เป็นภาระคุณโด่งอ่ะขอให้ป้าไปเถอะป้าครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับผมเต็มใจให้ป้าอยู่นะครับคุณโด่งป้าต้องขอโทษนะที่ป้าน่ะโกหกคุณโด่งมาตลอดป้าไม่ได้เป็นขอทานหรอกที่ป้ามาเป็นขอทานน่ะก็เพราะว่าป้าน่ะก็แค่อยากลองใจคนที่มาสืบทอดมรดกต่อจากป้าผัวป้าน่ะก็ตายไปแล้วลูกหลานป้าก็ไม่มีป้าน่ะตัวคนเดียวค่ะป้าน่ะก็มีห้องเช่าตลาดประมาณ20ตึกและก็สมบัติอีก200ล้านรวมๆแล้วอ่ะป้าก็มีก็ประมาณ 1,000 ล้านบาทอ่ะคุณโด่งแล้วป้าน่ะจะให้เงินคุณโด่งไปใช้หนี้20ล้านป้าขอบคุณนะครับป้าแต่ผมว่ามันมากเกินไปนะครับป้ามันไม่มากหรอกที่ผ่านมาน่ะมีแต่คนเข้ามาหาป้าหวังสมบัติทุกคนน่ะเกรียงกันดูแลป้าเอาเถอะคุณโด่งป้าน่ะตัดสินใจที่จะช่วยเหลือคุณโด่งแล้วรับไปเถอะครับป้าขอบคุณป้ามากจริงนะครับไม่เป็นไรเข้ามาคุณมิตรครับมีแขกมาขอพบครับเขาบอกว่าคุณมิตรอ่ะนัดไว้ครับใครอ่ะนี่เขาบอกว่าชื่อโด่งครับอ๋อเอองั้นเดี๋ยวไปเชิญเขามาเลยสวัสดีครับคุณมิตรคุณโด่งสวัสดีค่ะฉันนั่งค่ะคุณโด่งคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เลขาฉันเป็นคนดูเรื่องเอกสารสัญญาการซื้อขายกับคุณโด่งนะคะได้ครับเมย์เดี๋ยวเธอเอาเอกสารสัญญาการซื้อขายมาด้วยนะพอดีว่ามีนักธุรกิจเขาจะมาซื้อหุ้นส่วนในบริษัทของเรารอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะคุณมิทีนคุณโด่งคะนี่เมย์นะคะเลขาของดิฉันที่จะเป็นคนดูแลเรื่องเอกสารสัญญาการซื้อขายกับคุณโด่งพอดีว่าฉันต้องไปทำธุระต่อฉันต้องขอโทษคุณโด่งด้วยนะคะที่ไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีอะค่ะไม่เป็นไรครับมีเดี๋ยวฉันฝากลูกค้าด้วยนะได้ค่ะคุณมิทีนคุณโหน่งคะผมว่าเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่าครับคุณโหน่งคะฉันต้องขอโทษเรื่องเราที่ผ่านมาด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องที่มันผ่านมาให้มันผ่านไปนะครับคุณโหน่งเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมผมว่านะเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วความรักอ่ะมันก็เหมือนลำธารหรอครับน้ำน่ะถ้ามันลงให้ไหลไปนะมันก็ไหลไปไม่มีวันหวนกลับหรอกครับมันก็เหมือนอย่างผมนี่แหละคุณโด่งคุณโด่งคะ